ดีครับผมนายโยคีนสารนักศึกษา036-560-50-22-9ครับวันนี้จะมานำเสนองานที่ได้มอบหมายในหัวข้อวิเคราะห์วงจรไฟฟ้านะครับในส่วนถัดมาจะเป็นส่วนของโจทย์ที่ผมได้ทำการเลือกมานะครับให้เราทำการกำหนดลูป i1 i2 และ i3 นะครับท่านส่วนถัดมาจะเป็นการกำหนด i2 เท่ากับ4มิลลิแอมป์บวกกับ i3 นะครับในส่วนถัดมาให้เราทำการปลดแหล่งจ่ายกระแสออกเพื่อทำการวนลูปนะครับลูปที่1จะได้ดังนี้นะครับ 3k i1 -12 บวก 2k i1 -2k i2 เพราะว่ากระแสสวนทางกันเลยติดลบนะครับถ้าเรามานำตัวที่บวกกันได้ก็คือ 3k i1 กับ 2k i1 บวกกันเป็น 5k i1 ทำการย้าย12จากบวกกลายจากลบกลายเป็นบวกนะครับในส่วนถัดมา 5k i1 ลบ 2k i2 ซึ่ง 2k i2 เราจะแทนค่าลงไปดังสมการที่เรากำหนดไว้ในตอนแรกนะครับก็จะเป็น 2k คูณกับ4มิลลิแอมป์บวก i3 เท่ากับ12ถัดมาให้เราทำการคูณเข้าไปนะครับ2คูณ4ได้กับ8ได้ไทเท่ากับลบ8แล้วก็นำ2คูณ i3 ก็เป็นลบ2คูณลบ2 i3 เท่ากับ12นะครับให้เราทำการย้าย8ไปบวกกับ12ก็เป็น20ได้สมการที่1นะครับในส่วนถัดมาเป็นสมการในลูป2นะครับจะได้2k i2 ลบ 2k i1 บวก 3k i2 บวก 2k i3บวก 1k i3 เท่ากับ0นะครับทำเหมือนเดิมนะครับส่วนไหนที่บวกกันได้จับบวกกันเลยนะครับแล้วก็จัดรูปสมการก็คือลบ 2k i1 บวก 5k i2 บวก 3k i3 เหมือนเดิมเลยนะครับ i2 ให้แทนสมการลงไปก็เป็น4มิลลิแอมป์บวก i3 อย่างนี้ให้เราทำ5เข้าไปคูณเหมือนเดิมเลยนะครับ5 4 20และนำ5คูณกับ i3 จะได้ทำการดังนี้นะครับส่วนถัดมาให้เรานำบวก20ย้ายออกไปเป็นลบ20จะได้สมการที่2แล้วนะครับในส่วนถัดมาให้เรานำสมการทั้ง2มาตั้งหาแมทริกซ์ก็จะได้เป็นสมการที่1ก็จะได้เป็น5,000 i1 ลบ 2,000 i3 เท่ากับ20ลบ 2,000 i1 บวก 8,000 i3 ดังรูปเลยครับถัดมาให้เราทำการหาแมทริกซ์ซึ่งผมได้กดแมทริกซ์จากเครื่องคิดเลขออกมาเป็น i1 เท่ากับ 3.33 มิลลิแอมป์ i3 เท่ากับลบ1.666 มิลลิแอมป์ IO เท่ากับ I2 นะครับ I2 เท่ากับ4มิลลิแอมป์ลบ I3 I2 เท่ากับ4มิลลิแอมป์ลบกับ 1.666 มิลลิแอมป์ก็คือ I3 เอง I2 ออกมาเท่ากับ 2.333 มิลลิแอมป์นะครับในส่วนถัดมาเป็นส่วน Simulation MATLAB ทำการตรวจคำตอบนะครับนี่คือ i2 นะครับได้เท่ากับ 0.002333 ถ้าได้เท่ากับคำตอบที่เราคำนวณมาเลยนะครับก็คือ 2.33 มิลลิแอมป์แปลงก็ได้เป็น 0.002233 แอมป์นะครับขอบคุณครับ